ปีที่ผ่านมาอาจจะมีหลายๆท่านที่ลงทุนแล้วไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ตั้งใจอาจจะพบว่าเอ๊ะจริงๆกลายเป็นว่าเราอยากจะกระจายการลงทุนไปต่างประเทศสุดท้ายกลายเป็นว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือบางคนไปลงทุนเทสลาเพราะคิดว่ามันจะเปลี่ยนโลกสุดท้ายราคาลงมาหาร4อยู่ในปัจจุบันก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างมันอาจจะมีสิ่งที่เราคิดได้บางอย่างอาจจะมีสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในจุดที่เรามีความได้เปรียบหรือเปล่าซึ่งผมมองว่าสถานการณ์ของการลงทุนในหลายๆอย่างที่มันโดนแรงกดดันจากเรื่องของตัวนโยบายการเงินสหรัฐถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการปรับนโยบายเป็นทิศทางที่ดีขึ้นคือแน่นอนว่าตอนนี้เศรษฐกิจอาจจะมีผลกระทบแต่สมมติว่าสักประมาณครึ่งหลังของปีหน้าไปแล้วซึ่งจะเป็นช่วงที่นโยบายการเงินหลายๆอย่างอาจจะเริ่มหยุดการขึ้นดอกเบี้ยแล้วแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีการทยอยปรับลดลงนะหรือตัวเลขบางอย่างมันสะท้อนภาพของเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดที่ดีมากๆสำหรับการลงทุนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ถึงแม้มันอาจจะมีความผันผวนบ้างแต่ถ้ามองไปในภาพใหญ่ๆ4ปี5ปีเนี่ยภาพของทางด้านสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะเห็นโอกาสในการลงทุนในรอบดีๆหรือในรอบยาวๆได้แล้วก็อาเซียนซึ่งอาจจะเคยดูไม่น่าสนใจเลยทุกคนไปจีนกันหมดในช่วงผ่านมาแต่วันนี้ในวันที่จีนกับอเมริกาเองน่าจะต้องมีสงครามกันยาวๆเนี่ยอาเซียนเองก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นคนที่ได้เปรียบในสงครามในรอบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าก็หนึ่งอยากให้ทุกคนยังคงมีกำลังใจที่ดีอยู่อันที่สองก็คือว่า keep investing ครับอาจจะรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าการที่เราหนีออกไปจากตลาดแล้วอยู่ดีๆมีข่าวเรื่องจีนเปิดเมืองเนี่ยกลายเป็นหุ้นตัวดีดไปเลย 5-7% ก็จะเสียโอกาสดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือว่า keep investing ครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจมีเงินสดในมือบ้าง 30-40% นะครับแต่ว่าเกาะตลาดอยู่ตลอดแล้วก็อย่าเพิ่งหมดหวังกับตลาดครับ